ค่ะก็ธรรมะสวัสดีกับทุกท่านนะคะในเช้าวันใหม่รุ่งอรุณของวันใหม่ของวันอังคารที่17สิงหาคมพุทธศักราช2564นะคะเป็นวันใหม่ที่เรามีรอยยิ้มและมีจิตใจของเราที่เบิกบานนั่นเองเราจะไม่จมอยู่กับความทุกข์ที่มันผ่านไปแล้วหรือไม่เผลอเพลินกับมันนะคะอยู่กับลมหายใจที่ใช้ลมหายใจในปัจจุบันขณะเพียงที่จะละอกุศลและทำกุศลให้ถึงพร้อมแล้วก็ทำจิตใจของเราให้มันเคลื่อนเกลาจากกิเลสนั่นเองนะคะเราทำไปทุกๆวันขัดเกลาใจของเราไปทุกวันเดินอยู่บนมรรคฐานที่ประกอบไปด้วยศีลสมาธิและปัญญาที่มีพระพุทธองค์เป็นผู้ชี้แนวทางขอให้เราได้มาเดินอยู่บนเส้นทางเดียวกันนะคะไปด้วยกันนั่นเองกับเช้าวันใหม่ในทุกๆวันวันนี้เรามาเริ่มต้นกันด้วยการภาวนากับการกราบพระพร้อมกันอัญชลีวันธนาอาภิวาขอนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐพระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าจากความทุกข์สู่ความสิ้นทุกข์พระอริยสงฆ์สาวกสาวิกาทั้งหลายผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทำหน้าที่สืบต่ออายุพระพุทธศาสนามาจนถึงพวกเราทุกวันนี้พวกเราทั้งหลายขอน้อมกายวาจาใจเพื่อบูชาต่อพระรัตนตรัยอันเป็นที่พึ่งที่ระลึกอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงทุกข์เพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้พระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาพระผู้พระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวคาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกกับพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์ขอเชิญเถิดพวกเราทั้งหลายจงทำความนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นเถิดธัมมยังพุทธสาภะคะวะโตปุพพภาคนมการังกรุมาสิเองนะโมตัสสะ
ภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองอันธรรมยังพุทธาภิทุติงกะโรมาสิเองโยสุตถาคโตพระตถาคตเจ้านั้นพระองค์ใดอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้พระองค์เองวิชาจรณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะสุขโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกาวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตรโรปุริสัตมาสารทีเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธเทวมนุสานังเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทธโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภควาเป็นผู้มีความจำจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์โยอิมังโลกังสเทวกังสมารกังสพรหมกังสัสสมนาพรหมนิงปะชังสเทวมนุสังสยาอภิญญาสชิกตวาปเวทเทสีพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดได้ทรงทำความดับทุกข์ให้จะด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้วทรงสอนโลกนี้พร้อมทั้งเทวดามารพรหมและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมันให้รู้ตามโยธรรมังเทสิเอสีพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงแสดงธรรมแล้วอาทิกัลยานังไพเราะในเบื้องต้นมัชฌิกัลยานังไพเราะในท่ามกลางปาริโยสานกัลยานังไพเราะในที่สุดสาทังสัพยัญชนะเกวะละปริปุณปริสุทธังพรหมจริยปะกาสิเอสีทรงประกาศพรหมจรรย์คือแบบแห่งการปฏิบัติอันประเสริฐบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทางอัตตะพร้อมทางพยัญชนะตามหังภควันตังอภิปูชยามิ
ข้าพเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นตามหังภควันตังสิรสานามามิข้าพเจ้านอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงกลางธรรมยังธรรมาภิทุติกะโรมาสิโยสุสวะคาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมนั้นใดเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปะนายโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจตังเวทิตาโพวินยุเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนตามหังธรรมังอภิปูชยามิข้าพระเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระธรรมนั้นตามหังธรรมังสิรสานามามิข้าพเจ้านอบน้อมพระธรรมนั้นด้วยเสียงกลางธรรมยังสังฆาภิทุติกะโรมาสิโยสุสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นมูใดปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้พระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้วยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเรื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้พระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วญาติทางได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริปุริสายุคานิอัตถปุริสปุคคลาผู้แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆนั่นแหละสงสาวกของพระผู้พระภาคเจ้าอาหุนายโยเป็นสงควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาหุนายโยเป็นสงควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักขินายโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชลีกัลยาณโยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลีอนุตตรังปุญญเกตโลกัสสะ
เป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าตามหังสังฆังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะประสงค์หมู่นั้นตามหังสังฆังศีรสานามามิข้าพเจ้านอบน้อมประสงค์หมู่นั้นด้วยเสียงกล้าวธรรมยังรัตนาตยาปนามคาทายุเชวสังเวคปริกิตานาปาทานจปนามสิพุทธสุสุทุกรุณามหันนาโอพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดุจห่วงมหันต์นกโยจันตสุธาภรยานโลจโนพระองค์ใดมีตาคือญาณอันประเสริฐหมดจดถึงที่สุดโลกาสัพพปุปกิเลสคาตะโกเป็นผู้ฆ่าเสียซึ่งบาปและอุปกิเลสของโลกวันธามิพุทธังอาหมทะเรนตังข้าพเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นโดยใจเคารพเอื้อเฟื้อธัมโมปฏิโพวิยตาสสะพิโนพระธรรมของพระศาสดาสว่างรุ่งเรืองเปรียบดวงประทีปโยมหาคปากามตะเพทวินนโกจำแนประเภทคือมหาผลนิพพานส่วนใดโลกุตโรโยจตถาทาทีปโนซึ่งเป็นตัวโลกุตระและส่วนใดที่ชี้แนะแห่งโลกุตระนั้นวันธามิธรรมังอาหมทะเรนตังข้าพเจ้าไหว้พระธรรมนั้นโดยใจเคารพเอื้อเฟื้อสังโฆสุเกตาพยาติเกตาสันนิโตประสงค์เป็นนาบุญอันยิ่งใหญ่กว่านาบุญอันดีทั้งหลายโยจิตาสันโตสุขทานุโภทะโกเป็นผู้เห็นพระนิพพานตรัสรู้ตามพระสุคตหมู่ใดโลละปะหิโนอริโยสุทัสสุโอเป็นผู้ละกิเลสเรื่องโลเลเป็นพระอริยเจ้ามีปัญญาดีวันธามิสังฆังอาหมทะเรนตังข้าพเจ้าไหว้พระสงฆ์หมู่นั้นโดยใจเคารพเอื้อเฟื้ออิเจวะเมกันตภิปูชนายกังวัตถุตยังวันทยตาปิสังขตังปุญญังมายายังมะมะสะปุปัฏฐวามาหุนตุเวตัสสะปะภาวะสิทธิยาบุญใดที่ข้าพเจ้าผู้ไหว้ซึ่งวัตถุสามคือพระรัตนตรัยอันควรบูชายิ่งโดยส่วนเดียวได้กระทำแล้วเป็นอย่างยิ่งเช่นนี้นี้ขออุปัฏฐวะทั้งหลายจงอย่ามีแก่ข้าพเจ้าเลยด้วยอำนาจความสำเร็จอันเกิดจากบุญนั้นอิทัตถาคตโลเกอุปันโนพระตถาคตเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้อรหังสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองธัมโมจะเทสิโทนิยานิโกและพระธรรมที่ทรงแสดง
เป็นธรรมเรื่องออกจากทุกข์อุปสัมมิโกปรินิพพานิโกเป็นเรื่องสงบกิเลสเป็นไปเพื่อปรินิพพานสัมโพธคามิสุขตัปปเวทิโตเป็นไปเพื่อความรู้พร้อมเป็นธรรมที่พระสุคตประกาศมยันตังธรรมังสุตวเอวังชานามาพวกเราเมื่อได้ฟังธรรมนั้นแล้วจึงได้รู้อย่างนี้ว่าชาติปิทุกขะแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ชราปิทุกขะแม้ความแก่ก็เป็นทุกข์มรณะปิทุกขังแม้ความตายก็เป็นทุกข์โสกะปริเทวทุกขโทมนัสสุปายาสะปิทุกขังแม้ความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์อัปปิเยสัมปโยโคทุกโขความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ปิเยวิปโยโคทุกโขความพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ยามปิชังนัลภัตติตามปิทุกขังมีความปรารถนาสิ่งใดไม่สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์กิเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขะว่าโดยย่ออุปาทานขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์ไสยทิฆังได้แก่สิ่งเหล่านี้คือรูปุปาทานขันโธขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือรูปเวทนุปาทานขันโธขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือเวทนาสัญญูปาทานขันโธขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสัญญาสังขารูปาทานขันโธเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสังขารวิญญาณุปาทานขันโธขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือวิญญาณเยสังปริญญาญาเพื่อให้สาวกกำหนดรอบรู้อุปาทขันธ์เหล่านี้เองธัรมานุสภควาถึงพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเมื่อยังทรงพระชนอยู่เทวังพระอุลังสาวะเกวิเนติทรงแนะนำสาวกทั้งหลายเช่นนี้เป็นส่วนมากเอวังภาคาจะปนัสสะภะคะวะโตสาวะเกสุอนุสาสันพระอุลาปวัตติอันหนึ่งคำสั่งสอนของพระผู้พระภาคเจ้านั้นย่อมเป็นไปในสาวกทั้งหลายส่วนมากมีส่วนคือการจำแนกอย่างนี้ว่ารูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงเวทนาอนิจจังเวทนาไม่เที่ยงสัญญาอนิจจาสัญญาไม่เที่ยงสังขาราอนิจจาสังขารไม่เที่ยงวิญญาณังอนิจจาวิญญาณไม่เที่ยงรูปังอนัตตารูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาอนัตตาเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาอนัตตาสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขาราอนัตตาสังขารไม่ใช่ตัวตนวิญญาณังอนัตตาวิญญาณไม่ใช่ตัวตน
สัพเพสังขารานิจจาสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสัพเพธัมมาอนัตตาติธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนดังนี้ตามะยังโอตินามหาพวกเราทั้งหลายเป็นผู้ถูกครอบงำแล้วชาติยาโดยความเกิดชรามรณีนาโดยความแก่และความตายโสเกหิปริเทเวหิทุเกหิโทมนัสเสหิอุปายาสเสหิโดยความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจทั้งหลายทุกขตินาเป็นผู้ถูกความทุกข์อย่างเอาแล้วทุกขปเรตาเป็นผู้มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วอาเปวนานิมาสเกวลาสทุกขาคันทัสอันตะกิริยาปัญญาเยทะดีทำฉะไหนการทำที่สุดแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้จะถึงปรากฏชัดแก่เราได้จิรหปรินิพุตังปิตังภควันตังอุทิสอรหันตังสัมมาสัมพุทธังเราทั้งหลายอุทิศเฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองแม้ปรินิพพานนานแล้วพระองค์นั้นสัทธาอาคารสมาอนาคาริยปปะชิตาเป็นผู้มีศรัทธาออกบวชจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนแล้วตัสมิงภควาติพรหมจริยจรามาประพฤติอยู่ซึ่งพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นภิกขุนางสิกขาสาชีวมาปันนาถึงพร้อมด้วยสิกขาและธรรมเป็นเรื่องเลี้ยงชีวิตของภิกษุทั้งหลายตังโนพรหมจริยังอิมาสเกวลาสทุกขาคันทัสอันตะกิริยายะสังวัตตุขอให้พรหมจรรย์ของเราทั้งหลายนะจงเป็นไปเพื่อการทำที่สุดแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้เถิดหน้า119ในบทปัญจอภินาปัจเวกนะคะธรรมที่พุทธบริษัทพึงพิจารณาโดยแจ่มชัดอยู่เนืองนิด5ประการเมื่อเราเกิดมาแล้วเรามีความแก่ความเจ็บความตายเป็นเรื่องธรรมดานั่นเองไม่มีใครหนีพ้นนะคะเพราะทุกคนมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยใครทำกรรมใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามก็ย่อมได้รับผลของกรรมนั้นนั่นเองธรรมยังปัญจอภินาหาปัจเวคณปาทะพนามาสมิเอชราธรรมโมหิชรังอนาติตาติอาภินาหังปัจเวคิตาภังพุทธบริษัทพึงพิจารณาโดยแจ่มชัดอยู่เนืองนิดว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้ดังนี้
พยาธิธัมโมหิพยาธิงอนัตติตาติอาภินาหังปัจเวคิตพังพุทธบริษัทพึงพิจารณาโดยแจ่มชัดอยู่เนืองนิดว่าเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้ดังนี้มรณธรรมโมหิมรณังอนัตติตาติอาภินาหังปัจเวคิตพังพุทธบริษัทพึงพิจารณาโดยแจ่มชัดอยู่เนืองนิดว่าเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้ดังนี้สัพเพเมปิเยมนาเปหินานาภาโววินาภาโวติอาภินาหังปัจเวคิตพังพุทธบริษัทพึงพิจารณาโดยแจ่มชัดอยู่เนืองนิดว่าเราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นดังนี้กัมมสโกมะอิกัมมทายาโทกัมมโยนิกัมมพันธุกัมมปฏิสารโนยังกัมมังกริสามิกัลลยานังวะปาปกังวะตัสสทายาโทภวิสามิติอาภินาหังปัจเวคิตพังพุทธบริษัทพึงพิจารณาโดยแจ่มชัดอยู่เนืองนิดว่าเราเป็นผู้มีกรรมเป็นของตนมีกรรมที่ต้องรับผลเป็นมรดกตกทอดมีกรรมเป็นที่กำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราทำกรรมใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามเราจะเป็นผู้รับผลตกทอดแห่งกรรมนั้นดังนี้เอวังอัมเหหิอภินาหังปัจเวคิตพังธรรมทั้งห้าประการนี้เป็นธรรมที่พุทธบริษัทพึงพิจารณาโดยแจ่มชัดอยู่เนืองนี้อิติด้วยอาการอย่างนี้แลหน้า33บทปัจฉิมพุทโธว่าพระวาจามีในครั้งสุดท้ายของพระพุทธองค์ที่ท่านทรงเตือนให้เราทุกคนตั้งอยู่ในความไม่ประมาทในทุกความคิดทุกการกระทําและทุกคำพูดนันธรรมยังปัจฉิมาพุทโธวาทปาทะธนามาสิเหหันทะธานิภิกขวิอามันตายามิโวดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนท่านทั้งหลายว่าวายะธรรมสังขารสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอัปปมาเทนะสัมปาเทตาท่านทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดอายังตถาคตสัพพชิมวาจานี้เป็นพระวาจามีในครั้งสุดท้ายของพระตถาคตเจ้าจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านอยู่ในสมาธิกันอีกสักครู่เพื่อที่เราจะได้ฟังคุณทราบจากพระองค์ให้ลงกลับมาอยู่กับลมหายใจแห่งสติใช้ลมหายใจของเราเป็นเครื่องเผากิเลสถอนความพอใจ
ความไม่พอใจในโลกดูตั้งกายของเราให้ตรงดึงกระดูกสันหลังให้ตรงขึ้นปล่อยไหล่ตามสบายหัวคิ้วไม่ขมวดหนึ่งลมหายใจเข้ารู้อ่อนโยนอาบรดกายเราหนึ่งลมหายใจออกผ่อนคลายใจที่นี่ปัจจุบันขณะเป็นเวลาที่ประเสริฐที่สุดหายใจเข้าดูหายใจออกดูออนยูผ่อนคลายก็รู้หากเรารู้ตามความเป็นจริงของกายนี้รู้ทันกายรู้ทันใจก็เท่ากับเรารู้เท่าทันชีวิตคุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ผู้ชี้ชวนวิงวอนภิกษุทั้งหลายกิจอันใดที่ศาสดาผู้เอ็นดูแสวงหาประโยชน์เพื่อกูลอาศัยความเอ็นดูแล้วจะพึงทำแก่สาวกทั้งหลายกิจอันนั้นเราได้ทำแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายภิกษุทั้งหลายนั่นโคนไม้ทั้งหลายนั่นเรือนว่างทั้งหลายภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงเพียรเผากิเลสอย่าได้ประมาทพวกเธอทั้งหลายอย่าได้เป็นผู้ที่ต้องร้อนใจในภายหลังเลยนี่แหละเป็นวาจาเครื่องกล่ำสอนพวกเธอทั้งหลายของเราหมวดที่15ว่าด้วยการไม่ละหลวมในธรรมผู้ไม่ประมาทภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายได้ยินเสียงสุนัขจิ้งจอกแก่ตัวที่ร้องอยู่ในตอนย่ำรุ่งแห่งราตรีนี้ไหมได้ยินแล้วพระเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายสุนัขจิ้งจอกแก่ตัวนั้นมันเกิดเป็นโรคเรื้อนอุกันนกะมันเที่ยววิ่งไปตามที่ที่มันอยากจะวิ่งไปมันเที่ยวยืนตามที่ที่มันอยากจะยืนมันเที่ยวนั่งตามที่ที่มันอยากจะนั่งมันเที่ยวนอนตามที่ที่มันอยากจะนอนก็หาความสบายไม่ได้เพราะอำนาจแห่งโรคนั้นแม้ลมหนาวก็พัดโกรกตัวมันอยู่ภิกษุทั้งหลายข้อนั้นเป็นการดีสำหรับภิกษุคือข้อที่ภิกษุบางรูปในกรณีนี้ปฏิญญาณว่าเป็นสมณะสักยะปุตติยะแล้วก็รู้สึกตัวว่าตัวเป็นอย่างนั้นได้จริงๆภิกษุทั้งหลายเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลายพึงสำเนียกใจไว้ว่าเราทั้งหลายจักเป็นผู้ไม่ประมาทเป็นอยู่ดังนี้ภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายพึงสำเนียกใจไว้อย่างนี้แลจบคุณทรัพย์จากพระองค์บทพิจารณาสังขาร
ในบทนี้ให้เราใคร่ครวญไปพร้อมๆกับบทธรรมว่าสังขารนี้ไม่เที่ยงหนอเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปเพราะทุกคนมีความตายเป็นที่สุดรอบไม่มีใครหนีความตายพ้นตายเมื่อไรตายที่ไหนตายกับใครและด้วยเหตุอันใดก็ยังไม่มีใครรู้เพราะฉะนั้นทุกขณะจิตที่เหลืออยู่ให้เราเพียรที่จะละอกุศลและทำกุศลให้ถึงพร้อมทำจิตใจของเราให้ขาวรอบบทพิจารณาสังขารสัพเพสังขารานิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขารทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่จิตตายไปสัพเพธัมมาอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอาทุวังชีวิตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวังมรณังความตายเป็นของยั่งยืนอวสังมายามริตภาอันเราจะพึงตายเป็นแท้มรณะปริโยสานังเมชีวิตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอชีวิตังเมอนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณังเมนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวาตาควรที่จะสังเวชอยังกายุร่างกายนี้อาจิรังมิได้ตั้งอยู่นานอเปตวิญญาณังรันปราศจากวิญญาณจุดทุกอันเขาทิ้งเสียแล้วอาทิเสสติจากนอนทาปัทุอินซึ่งแผ่นดินกาลิงคารังอิวะประดุจดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนิรัตถังหาประโยชน์ไม่ได้เมื่อความตายมาถึงสุดท้ายแล้วกับกายเราก็เป็นเพียงเท่าฐานที่หาประโยชน์ไม่ได้เลยเราจะยังคงอยู่กับลมหายใจแห่งสติต่อออกไปอีกใช้ลมหายใจของเราเป็นเครื่องเผากิเลส
ถอนความพอใจความไม่พอใจในโลกเคลียร์ใจของเราให้บริสุทธิ์และตั้งมั่นต่อออกไปอีกสัก3คู่ของลมหายใจก่อนที่เราจะได้แผ่เมตตาให้กับตัวเองและสรรพสัตว์ทั้งหลายเมื่อจิตของเราบริสุทธิ์ตั้งมั่นจิตควรแก่การงานจิตมีกำลังเรียกว่าจิตเป็นสมาธิในระดับหนึ่งจะขอนำท่านทั้งหลายแผ่เมตตาให้กับตัวเองและสรรพสัตว์ทั้งหลายพนมมือขึ้นกรุณาว่าตามอะหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขนิทุกโขโหมิปราศจากความทุกข์อะเวโรโหมิปราศจากเวรอัพยาปัจโชโหมิปราศจากอุปสรรคอันตรายอะนีโคโหมิปราศจากความเดือดร้อนสุขีอัตตานังปาริหะรามิขอให้ข้าพเจ้าจงมีสติสัมปชัญญะอยู่ทุกเมื่อรักษากายวาจาใจให้พ้นจากทุกภัยด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเถิดสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอะเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอัพยาปัจฉาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอะนีฆาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตตานังปาริหะรันตุจงมีแต่ความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเธอให้เราค่อยๆเอามือลงอีกสักหนึ่งคู่ของลมหายใจถอนความพอใจความไม่พอใจในโลกเสียงสัญญาณระฆังเตือนทุกท่านมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมดึงลมหายใจเข้าลึก
อนลมหายใจออกยาวๆอย่างผ่อนคลายจากนั้นให้เราค่อยๆ คลายออกจากสมาธิจิตของเราที่เป็นกุศลอย่างต่อเนื่องเราจะส่งเป็นกำลังใจให้กับคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ในทุกมุมโลกนะคะในบทโพชฌงค์ปริโอชังโฆสติสังฆาโตธัมมานังวิจโยตถาวิริยัมปิติปัสสติโอชังคาจตถาปะเรสัมมาทุเปคาโอชังคาสัตเตเตสัพพัทธาสินามุนีนาสัมมาทาคาตาภาวิตาภาอุลิกตาสังวัตันติอภิญญาญาณิปานายจะโพธิยาเอเตนะสัจวะเชนะสุติเตโพตุสัพพทาโพชฌงค์เจ็ดประการคือสติสัมโพชฌงค์ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์ปิติสัมโพชฌงค์ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์สมาธิสัมโพชฌงค์และอุเบกขาสัมโพชฌงค์พระมุนีผู้รู้แจ้งสภาวะธรรมทั้งปวงตรัสว่าผู้บำเพ็ญและกระทำโพชฌงค์ให้มากย่อมรู้แจ้งบรรลุถึงพระนิพพานและความตรัสรู้ด้วยสัตวาจานี้ขอท่านจงมีความสวัสดีทุกเมื่อเถิดเอกสมิงสมยเยนาทุโมคัลลานัญจกัสสปังกิลานิทุกิเตทิสวาโพชังเคสตเทสัยสมัยหนึ่งพระโลกนาถทอดพระเนตรเห็นพระโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะอาพาธได้รับความทุกข์จึงทรงแสดงโพชฌงค์เจ็ดเตจะตังอภินันทิตาวานโรคามุจิงสุตังคะเนเอเตนะสัจวาเชนะสุติเตโหตุสัพพทาเถระทั้งสองยินดีรับโพชฌงค์นั้นหายจากโรคทันทีด้วยสัตวาจานี้ขอท่านจงมีความสวัสดีทุกเมื่อเทอญเอกทาธรรมราชาปิเคลันยนาภิปิริโตจุนทัตเถเรนตาญเยวพระนาเปตวานาสาธาระครั้งหนึ่งสมเด็จพระธรรมราชาทรงพระประชวรหนักรับสั่งให้พระจุนทะเถระสาธยายโพชฌงค์ถวายโดยเคารพสัมโมทิตวาจะอาพาธตัมหาวุทาสิทานะโสเอเตนะสัจวะเชนะสุติเตโหตุสัพพทาพระองค์ทรงแช่มชื้นพระทัยหายจากพระประชวรโดยพลันด้วยสัตวาจานี้ขอท่านจงมีความสวัสดีทุกเมื่อเถิดปาหินาเตชะอาพาธาตินนัมปิมาเหสินังมัคคาหาตะกิเลสาวะปัตตานุปัตติธรรมตังเอเตนะสัจวะเชนะสุติเตโหตุสัพพทาพระพุทธเจ้าและพระเถระผู้แสวงหาคุณอันประเสริฐทั้งสามได้หายจากอาพาธแล้วดุจกิเลสที่ถูกอริยมรรคประหารไม่กำเริบอีกด้วยสัตวาจานี้
จงมีความสวัสดีทุกเมื่อเทอญหน้า36บทกรวดน้ำเราจะให้อย่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณขอให้ทุกท่านได้ตั้งใจธรรมยังสัพพปาติทานาคาทายุพนามาสิเอปุญญาสิทานิกาตาสยานญาณิกาตานิเมเตสัญจะภาคิโนตุสัตตานันตปมานกาสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้และแห่งบุญที่ได้ทำไว้ก่อนแล้วเยปิยาหุนวันจะมายหังมาตปิตาเทโยทิฏฐเมจาปยาทิฐาวอันเยมัชตะเวริโนคือจะเป็นสัตว์เหล่าใดซึ่งเป็นที่รักใคร่และมีบุญคุณเช่นมารดาบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นก็ดีที่ข้าพเจ้าเห็นแล้วหรือไม่ได้เห็นก็ดีสัตว์เหล่าอื่นที่เป็นกลางกลางหรือเป็นคู่เวรกันก็ดีสัตตาติทันติโลกัสมิงเตภูมิจตุโยนิกาปัญเจกจตุโวการสังสารันตาภวาภเวสัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ในโลกอยู่ในภูมิทั้งสามอยู่ในกำเนิดทั้งสี่มีขันห้าขันมีขันขันเดียวมีขันสี่ขันกำลังท่องเที่ยวอยู่พบน้อยพบใหญ่ก็ดียาตังเยปฏิทานัมเมอนุโมทันตุเตสยังเยจิมังนาปชานันติเทวเตสังนิเวทยุงสัตว์เหล่าใดรู้ส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาเองเถิดส่วนสัตว์เหล่าใดยังไม่รู้ส่วนบุญนี้ขอเทวดาทั้งหลายจงบอกสัตว์เหล่านั้นให้รู้มายาทินานาปุญญาอนุโมทนาเหตุนาสัพเพสัตตาสัทธาหนตุอเวราสุขชีวิโนเขมาปะทันจะปะปนตุเตสหัสสิชตังสุภาเพราะเหตุที่ได้อนุโมทนาส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรอยู่เป็นสุขทุกเมื่อจนถึงบทอันเกษมกล่าวคือพระนิพพานความปรารถนาที่ดีของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิดต่อไปเราจะเอ่ยพระนามพระอริยตารามหาโพธิสัตว์21จบโอมตาเรตุตาเรตุเรสัวหาโอมขอนอบน้อมด้วยกายวาจาใจแด่พระอริยตารามหาโพธิสัตว์ตาเรเราระลึกถึงพระองค์พระองค์ทรงระลึกถึงเราพระองค์ทรงมาสถิตอยู่กับเราทันทีตุตาเร
พระองค์ทรงมาขจัดความกลัวความทุกข์ยากอุปสรรคและภัยทั้งปวงตุเรพระองค์ทรงประทานพรแห่งความสำเร็จทุกประการสวหาสิ่งที่กล่าวมานั้นประเสริฐแล้วโอมตาเรตุตาเรตุเรสวา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 สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกราบรำลึกถึงคุณมารดาบิดาและครูบาอาจารย์ของเราด้วยนะคะกราบ